สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลสปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างปราสาทหอคอยนะครับภายใน1วินาทีนะครับโอ้โหอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นนะครับนะนะสร้างคือ เราแค่สร้างบ้านใช่ป่ะมันก็ใช้เวลานะครับแบบอาจแล้วแต่เราจะสร้างใหญ่หรือไม่ใหญ่นะครับถ้าบ้านหลังเล็กก็ประมาณกี่นาทีวะ10นาทีอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้มันเป็นปราสาทหอคอยที่แบบว่าใหญ่มากๆนะครับนะแบบแม่งใหญ่แบบโอ้โหแบบแม่งใหญ่อะเอาเป็นว่ามันใหญ่มากครับผมนะแบบใหญ่แบบโอ้โหแบบนะแต่สร้างภายใน1วิอะนะครับมันเป็นไปได้ยังไง นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนสร้างกันนะครับนะแค่ภายใน1วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้ปราสาทหอคอย1วินาทีที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่ม็อดแต่อย่างใดนะครับแต่มันก็คือคอมมานด์บล็อกนั่นเองนะครับโอ้นะโอเคก็มันเป็นคอมมานด์บล็อกนะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง2ไลค์ขึ้นไปนะครับโอเคมาก็ก่อนอื่นนะครับให้เราเนี่ยทำการเซกคอมมานด์บล็อกออกมาครับคอมมานด์บล็อกนะปึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยปั๊บเราก็วางลงไปนะครับแล้วเราก็เอาลืม copy สักครู่นึงครับโอเคครับ copy มาแล้วปึ๊บแล้วก็ปรับเป็น active always active นะครับแล้วแต่คนเนาะแล้วก็กดดันไปครับปั๊บนี่ครับมาแล้วครับผมมันก็จะขึ้นว่าTower Castle Generator by iJam Minecraft iJam หรือ iJam รวมผมอ่านเป็น iJam อ่ะนะครับก็คอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชั่น 1.11 นะครับ 1.1.1 1.11 ก็ได้เรียกงี้ดีกว่าครับนะเป็นของ iJam Minecraft นะครับผมนะไม่ใช่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้ครับโอเคก็อันนี้เปิดปิดเนาะเปิดปิดเนี่ยนะโอเคแล้วก็คลิกขวาไปครับปึ๊บนี่ครับอ๋อมันแยกกันนี่หว่ามันจะมีตัวปราสาทกับตัวหอคอยนะครับผมเดี๋ยวลองดูครับ1วินาทีจริงหรือเปล่านะฟึ๊บได้ฟึ๊บมาแล้วครับโอ้โหนี่ดูอ๋อมันมี3ชิ้นนี่หว่าโอ้นี่ครับอันนี้เป็นส่วนปราสาทเท่านั้นนะเป็นส่วนเล็กๆนะนี่อันนี้ดีกว่า Tower Castle ดูครับอันนี้ของจริงฟึบโอ้โหมาแล้วครับนี่1วินาทีครับดูโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1วินาทีเป็นยังไงล่ะโอ้โหของจริงฮะโคตรใหญ่ครับคุณผู้ชมดูดิเห็นป่ะเนี่ยโอ้โหดูครับแม่งแป๊บเดียวเสร็จนะครับถ้าเป็นถ้าเราแบบสร้างปกตินี่กี่วันนะครับใช้เวลากี่วันนะนะแต่ถ้าคนขยันจริงก็วันเดียวก็เสร็จแล้วฮะแต่อันนี้โอ้โหนะดูครับอันนี้เป็นส่วนของหอคอยใช่ไหมดูดิเว้ยติดอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นหอคอยใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ครับมันเป็นส่วนหอคอยเนาะนี่ก็เป็นหอคอยนะฮะเป็นไง1วิป่ะล่ะนี่นะฮะ1วิโอเคเดี๋ยวเราสร้างกันหนึ่งนะก็ไม่แปลกใจหรอกครับว่าทำไมผมถึงมาเปิดคลิปถึงมาเปิดตัวในโลกที่ราบเรียบแบบนี้นะฮะคือมันมีขนาดใหญ่มากครับโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวของปราสาทดีกว่าครับเดี๋ยวรอให้มันไอ้นี่เสร็จก่อนนะโอ้โห1วินาทีรอก่อนโอเคครับโอ้แป๊บเดียวโอ้ถ้าวาง2อันแบบชิดกันนี่มันผมนึกว่าเมืองนั่นเนี่ยนึกว่าเป็นเมืองใหญ่ๆครับผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวปราสาทดีกว่าครับโอ้โหใหญ่มากใหญ่จริงนะนี่ฮะข้างในนี้เป็นหอคอยนะเอาแล้วมันเข้าไงวะมันน่าจะทำทางเข้าเนี่ยอ๋อเป็นหอคอยเฉยครับแต่เขาน่าจะทำบันไดเนาะนะครับผมว่านะความคิดผมว่าเขาน่าจะทำบันไดนะเว้ยเนี่ยผมแปลกใจตั้งแต่ตรงนี้แหละประหนึ่ง
คือมันก็น่าจะทำทางนี้เป็นทางเข้าใช่ป่ะแล้วก็มีบันไดขึ้นไปชั้น2นะฮะแต่อันนี้ไม่มีก็ช่างมันเลยครับนี่เป็นไงโอ้โหใหญ่มากครับใหญ่แม่งใหญ่เลยอ่ะโอ้โหเนี่ยอ๋อชั้น2ผมว่าตรงนี้ควรทำเป็นชั้น3นะทำอีกชั้นนึงอ่ะชั้น3ครับมี3ชั้นนะฮะเออนะโอเคไอ้พวกนี้ก็เป็นพวกประตูทางเข้าเนาะนะครับมีกี่ด้านวะมี4ด้านป่ะ1 2 3 4ฝั่งนู้นอีก4รวมเป็น4นะครับผมนี่ฮะโอ้โหใหญ่มากใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวดูเข้าไปดูตรงกลางดีกว่าครับโอ้โหตรงกลางนี่อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรครับดูดูโอ้โหใหญ่มากมันจะใหญ่ไปไหนวะเนี่ยเออนะครับกี่ชั้นวะเดี๋ยวนับก่อนอันนี้ชั้นแรกชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6มีชั้น6ชั้น7มี7ชั้นนะครับคุณผู้ชมครับใหญ่มากอ่ะจริงโอ้แล้วออกมาข้างนอกได้ด้วยมี7ชั้นเอ้ยเดี๋ยวมัน7ชั้นจริงวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ7ชั้นอ่ะทำไมมันไม่มีทางขึ้นไปต่อวะผมงงเอ้ยบ้าไปแล้วอันนี้ชั้นที่7นะชั้นที่7เนี่ยชั้น8เอ้าชั้น8อ่ะผมรั่วเลยครับคุณผู้ชมครับมันเพดานมันไม่มีอ่ะชั้น8ชั้น9ชั้น10ชั้น11โอ้มี12ชั้นเลยฮะแต่ไปได้แค่7ชั้นน่ะเออถ้าไม่เกมโหมดนะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะนะครับแต่ผมคิดว่านะตอนผมว่าตอนเนี้ยมันยังไม่เสร็จหรอกเราต้องไปตกแต่งเพิ่มต้องเอาไปทำเพิ่มฮะอย่างเช่นอะไรอ่ะอย่างเช่นบันไดขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยหอคอยเนี่ยมันมี3ชั้นใช่มั้ยก็ทำขึ้นไปดี3ชั้นแต่มันไม่มีบันไดครับอันนี้โอ้นะแต่ก็ถือว่าโอเคครับมันก็สวยนะแล้วเราลองวางติดติดกันดูครับคุณผู้ชมเอาแบบติดกันเลยนะให้ดูความสวยงามนี่มาแล้วเว้ยลองวางแบบติดกันเยอะๆเดี๋ยวรอให้มันไอ้นี่ก่อนเนี่ยโอ้ถ้ามันติดกันเยอะๆผมเรียกว่าเมืองแล้วน่ะเนี่ยครับโอเคเนี่ยแต่ก็ดีนะที่มันมีส่วนเป็นส่วนแบบส่วนเล็กๆอ่ะเนี่ยส่วนปราสาทกับส่วนหอคอยเนี่ยเนี่ยเผื่อใครอยากจะตกแต่งเพิ่มนะนี่ชนกันแน่นอนดูทรงแล้วนั่นไงแม่งชนกันด้วยครับแม่งกินกันเลยเห็นไหมโอ้โหติดกันแต่อันนี้ไม่วางนี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่งไปชนกับคอมมานด์นี่ครับชนกับคอมมานด์บล็อกเดี๋ยวจะซวยเอาครับคุณผู้ชมโหสร้าง1วิโคตรเทพโอ้โหนี่คือผมลองวางติดกันดูก่อนนะแต่เกมจะหลุดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงวางเยอะไม่ดีโอ้ยแม่งแหลกว่ะโอ้มันจะแหลกครับคุณผู้ชมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวลองวางแบบปิดดิแบบปิดกล่องดินะครับปึ๊บเนี่ยนี่ฮะเออเนี่ยโอ้แค่นี้ก็ดูเป็นเมืองแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองวางแบบติดกันเยอะๆมันก็ดูเป็นเมืองใหญ่แล้วอ่ะเห็นปะเนี่ยมันเฮ้ยมองอย่างนี้ก็สวยนะเนี่ยมันเหมือนเป็นเมืองแบบเป็นตึกเยอะๆแต่ไม่ใช่ตึกหรอกเป็นปราสาทครับแต่เป็นปราสาทที่มีความสูงที่มากนะที่ค่อนข้างมากเลยฮะแล้วตรงกลางอาจจะเป็นแบบเป็นสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทางเดินนี่นั่นครับแล้วแต่เนาะนะครับแต่มันก็สวยลองปรับเป็นกลางคืนดิกลางคืน 20,000 โอ้กลางคืนสวยงามมากคุณผู้ชมดูเป็นไงนี่ครับนี่ครับปราสาท1วินาทีครับมันมีไฟไงมันเลยนี่ครับเห็นป่ะมองเงี้ยสวยแล้วคือไฟเนี่ยมันจะออกมาทางหน้าต่างอ่ะเห็นป่ะทางรูอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับเหมือนตึกอ่ะเหมือนตึกเงี้ยแบบเหมือนมีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเปิดไฟสว่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวยงามครับผมนะโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับวิธีการสร้างไอ้ปราสาท1วินะครับปราสาท1วิผมเรียกงี้เลยนะใหญ่มากครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด
Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ